วัสดีค่ะอันทูไอเองนะคะอันนี้นะคะของที่วางอยู่ตรงหน้าไอก็คือของที่ไอเพิ่งกลับมาจากการช้อปปิ้งที่สิงคโปร์นะคะหลายๆคนก็จะสงสัยว่าไปสิงคโปร์เนี่ยควรจะไปซื้ออะไรไปช้อปอะไรนะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันว่าไอไปช้อปอะไรมาบ้างนะคะที่สิงคโปร์เอาเรามาเริ่มกันที่ของกินก่อนดีกว่านี่อันนี้นะคะก็เป็นของฝากอันนึงที่ยอดฮิตมากๆเลยก็คือหนังปลากรอบโรยผงไข่เค็มต้องเหมือนเอาไข่เค็มไปอบแห้งอ่ะแล้วก็เอามาคลุกกับหนังปลาทอดนะคะที่ร้านเขาก็จะมีให้เลือก3แบบมีเป็นโปเตโต้ชิปส์แล้วก็มีอะไรอย่างโปเตโต้ชิปส์แล้วก็อะไรอย่างไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็เป็นหนังปลาให้เลือกแต่ว่าอันที่ยอดฮิตที่คนไทยนิยมมากๆเลยก็จะเป็นหนังปลาทอดนะคะหนังปลานะคะก็จะมี2รสอันนี้เป็นรสออริจินอลแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นรสที่แบบเผ็ดหน่อยนี่เขาเขียนไว้เลยนะว่าแบบdangerously addictive นะคะก็คือกินแล้วจะแบบหยุดไม่ได้เสพติดสุดๆเลยซึ่งก็จริงนะเพราะว่ากินหลายก็หยุดไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ากินไปเยอะก็แบบต้องมีความเลี่ยนนิดนึงต้องแชร์กับเพื่อนแบ่งแย่งกันก็จะเพิ่มความสนุกสนานนะคะก็อันนี้ราคาน่าจะประมาณ7อ่ะถ้าเกิดถุงใหญ่ก็12อันนี้ยังไม่ได้คิดเลยว่าช็อปไปเท่าไหร่บ้างแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันตรงนี้เลยนะคะก็คือไอซ์อ่ะเอาเงิน pocket money ไปทั้งหมด 18,000 บาทก็ใช้หมดแบบหมดจริงๆแบบเหลือมาแค่50เหรียญนะ7คูณ3ก็ใช้ไป21เหรียญนะคะอันนี้นะคะเป็นชานมไต้หวันนะคะก็แต่ว่าเราไปซื้อที่สิงคโปร์เพราะว่าคือตอนที่ไปกินที่ไต้หวันมันอร่อยมากแล้วก็ติดใจก็เลยซื้อที่สิงคโปร์กลับมาที่ไทยด้วยแต่ราคาก็อันนี้อาจารย์ไม่ค่อยได้ว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าแพงอยู่เพราะว่าของที่สิงคโปร์มันแพงไอคิดว่ามันน่าจะไอว่ามันประมาณ5สมมุติว่า5อันนี้ก็คือซื้อมาฝากคุณแม่นะคะชอบชานมอันนี้เป็นน้ำหอมบ้างเอาเป็นหมวดน้ำหอมก็อันนี้ไม่ได้ซื้อที่ดิวตี้ฟรีนะคะแต่ว่าไปซื้อที่ห้างมุสตาฟาของชาวชุมชนอินเดียที่สิงคโปร์นะคะในแถบลิตเทิลอินเดียซื้อแบบ30มิลลิลิตรมาในราคา30สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะประมาณ700กว่าบาทคือถ้าดิวตี้ฟรีไทย50มิลลิลิตรมันประมาณ900แต่ว่าที่ยี่ห้อนี้คือแบบถูกมากอลิซาเบธอาร์เดนอันนี้ก็คือแบบว่าไม่ชัวร์กลิ่นก็เลยซื้อกลิ่นออริจินอลของเขามาแล้วก็ซื้อไซส์เล็ก030เพราะว่ากลัวจะใช้ไม่หมดอันนี้ถูกมาก10ดอลลาร์คือประมาณ200แล้วจริงๆอ่ะเขามีขายแบบ100มิลลิลิตร1แพ็ค1ในราคาแค่บวกกันแล้วเหลือแค่ขวดละ300กว่าคือถูกมากแต่ว่าเราไปคนเดียวเราก็กลัวเราจะใช้ไม่หมด100มิลลิลิตรตรงนี้นะคะก็ผ้ามีบนหัวเป็นของที่เราได้มาจาก Universal Studio นะคะที่สิงคโปร์อันนี้เป็นโซนมาดากัสการ์นะคะเป็นยีราฟมาจากเรื่องมาดากัสการ์นั่นเองอันนี้ประมาณ9กว่าไอ้ก็ขอปัดเป็น10ไปแล้วกันแล้วก็นี้แว่นรู้ไหมว่ามาจากเรื่องอะไรบา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 นานาอันนี้นะคะก็เป็นแว่นมาจากเรื่องมินเนี่ยนั่นเองเป็นแว่นราคาประมาณ15นะคะซื้อมาให้น้องสาวของเราน้องเราชอบมินเนี่ยมากค่ะอันนี้ฝากคุณพ่อนะคะเป็นหุ่นจากเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์นะคะออฟติมัสพรามส์9เหรียญกว่าแล้วก็ของน้องสาวก็ยังไม่หมดมีเป็นอันนี้ด้วยนี่น่ารักปะนี่คือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะซื้อเสื้อดีไหมแต่ว่าคิดว่าเสื้อที่เมืองไทยมันน่าจะมีว่านี่มันน่าซื้อน่าจะหาซื้อยากเอ้ยน่ารักหยุดเองได้ไหมเนี่ยนี่นะคะก็คือการปลอมตัวเป็นมินเนี่ยนเฮ้ยนี่ต้อง30นะ30ก็700 800อ่ะของชิ้นต่อไปนะคะนี่เป็นโซนของ Sesame Street นะคะกระเป๋าสตางค์ที่ใส่เหรียญเล่มนี้ทั้งหมด3อันมาเป็นเซตนะคะนี่ประมาณ20อันนี้น่ารักมากเรามาโซนที่แบบว่าเสื้อผ้าใส่แฟนกันบ้างก็คือที่สิงคโปร์เนี่ยยี่ห้อกระเป๋ายี่ห้อชาวแอนด์คีทมันจะถูกกว่าที่ไทยแบบเยอะอยู่เราก็เลยจัดการไปช็อปมาซะประมาณ71ก็มีรองเท้าด้วยอันนี้ก็เลือกแบบว่าใส่ได้ทุกวันโอเครองเท้านะคะคิดว่าน่าจะประมาณ51เหรียญนะคะบวกของที่ช็อปไปทั้งหมดได้ตอนนี้เท่าได้ประมาณ278โอเคได้ไปแล้วนะคะ278ดอลลาร์สกิปเงินไทย 6,600
แต่ละอย่างก็ของฝากคนนู้นคนนี้ของฝากตัวเองนะคะก็แฮปปี้มีความสุขกันไปนะคะและไอ้ก็มีของมาฝากทุกคนด้วยนั่นก็คือนี่เจ้าเซตกระเป๋าสร้างเอลโมนะคะส่วนกติกาการแจกนั้นจะเป็นยังไงคะให้ไปติดตามในเพจ Facebook Unfull Eye ของไอ้เองนะคะถ้าใครอยากได้ไปตามไปเล่นกันเยอะนะคะเดี๋ยวจะแจกอันนี้เลยให้ไปเลยแล้วก็สำหรับคลิปเที่ยวสิงคโปร์นี่ก็กำลังจะตัดต่ออยู่ค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะกดทับ Subscribe กดไลค์เพจกันไว้ด้วยบ๊ายบายค่ะ